มาดูข่าวนี้เรียกว่าขบวนการค้ายาเสพติดฮึกเหิมจริงๆนะครับก็ฉวยโอกาสในช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำการดูแลเรื่องของการเลือกตั้งนะครับขนยาเสพติดนี่เป็นยาบ้า 900,000 เม็ดนะฮะจากชายแดนแม่สายจังหวัดเชียงรายในที่สุดไปไม่รอดนะครับถูกกองกำลังผาเมืองยึดได้ขณะออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยพม่าครับพลตรีปราการชนยุทธผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองนะครับร่วมกับนายสุรชัยลิ้นทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงข่าวการยึดยาเสพติดรายใหญ่ที่ชุดลาดตระเวนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานม้าที่2กองกำลังผาเมืองตรวจสอบพบนะครับว่ามีกลุ่มชายชะกันกำลังลำเลียงสิ่งของจากฝั่งพม่าข้ามแม่น้ำสายมาวางไว้บริเวณแนวตลิ่งบ้านสันทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มชายชะกันทั้งหมดได้หลบหนีกลับเข้าไปในเขตพม่าจึงได้ตรวจยึดสิ่งของทั้งหมดไว้เป็นกระเป๋า6ใบเปิดดูภายในน่าตกใจนะครับพบยาบ้า80มัดจำนวนทั้งสิ้น 900,000 เม็ดพร้อมยาไอซ์25ห่อน้ำหนัก25กิโลกรัมมูลค่ากว่า500ล้านบาทนะครับซึ่งผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองบอกนะครับว่ายาเสพติดทั้งหมดมาจากโรงงานผลิตทางตอนเหนือในเขตรัชฉานและถูกลำเลียงมาไว้ตามจุดพักตรงข้ามชายแดนไทยซึ่งขณะนี้พบว่าก็มีกว่า10จุดตลอดแนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้พยายามบูรณาการเพื่อสกัดกั้นเอาไว้ไม่ให้ทะลักเข้าพื้นที่ชั้นนายโชคดีสกัดไว้ได้ค่ะส่วนเรื่องของการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูนะคะวันนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะก็เน้นย้ำนะคะให้กองกำลังนั้นเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะหลังจากที่สหประชาชาตินั้นสนใจในแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งไปสู่ความยั่งยืนค่ะในวันนี้นะคะท่านผู้บัญชาการฐานบกนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC กับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อมนุษยธรรมในประเทศซูดานโดยพันโทณรงค์สวนแก้วผู้บังคับกองกำลังได้บรรยายสรุปสถานการณ์ทั่วไปในซูดานและการปฏิบัติงานของกองกำลังลาดตระเวนพื้นที่29ครั้งนะคะโดยเป็นพื้นที่ใหม่6หมู่บ้านและทหารช่างก็ได้ช่วยปรับพื้นที่ในการก่อสร้างมัสยิดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวมุกจ้ารวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างพอมีพอใช้ไม่ลำบากลดปัจจัยเสี่ยงและการพึ่งพิงจากภายนอกใช้วิถีธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติก็ให้ความสนใจนะครับโครงการของกองกำลังไทยเป็นอย่างมากเพราะเห็นว่าเป็นวิถีทางที่ยั่งยืนและก็มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยจะหารือกับกองกำลัง980นะครับเพื่อพิจารณาขยายองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มคิดค้นขึ้นด้วยการนำไปปฏิบัติดำเนินการในค่ายผู้ลี้ภัยค่ายผู้อพยพพัดถิ่นในพื้นที่อื่นๆครับเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็ขอให้ได้ใช้โอกาสในการที่เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นคนด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องคิดคนในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกมานะซึ่งมุ่งสู่ความยั่งยืนอันนี้ก็ขอให้นำกิจกรรมต่างๆมาถือโอกาสในกิจกรรมอื่นด้วยนะครับก็ได้ลองไปแทรกเปลี่ยนอยู่โครงการในทุกด้านไปผู้บัญชาการทหารบกยังได้แสดงความห่วงใยและชมเชยกองกำลังนะคะที่มีความริเริ่มปฏิบัติงานจนไปที่ยอมรับและโดดเด่นและให้ข้อคิดว่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องสร้างความพอใจให้ทั้งสองฝ่ายและให้ดูแลเรื่องสุขภาพของกำลังพลพอเข้าสู่ฤดูฝนให้จัดหาอุปกรณ์กันฝนให้เพียงพอและขอให้ระมัดระวังในการลาดตระเวนพื้นที่โดยให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่เสี่ยงอันตรายโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมทั้งติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดส่วนผลงานที่น่าชื่นชมนะครับของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูนั้นทีมข่าวของเราก็ส่งตรงมาจากซูดานทุกวันเลยนะฮะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของภารกิจอะไรนั้นต้องไปติดตามกันเลยครับแม้ว่ากองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูต้องพบกับอุปสรรคและแรงกดดันต่างๆจากการปฏิบัติภารกิจบนผืนแผ่นดินแห่งนี้แต่ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปได้ก็ด้วยที่มีผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับดูแลอย่างดีนั่นเองครับภารกิจรักษาสันติภาพพื้นที่แคว้นดาฟูประเทศซูดานซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟู
ตลอดการปฏิบัติภารกิจต้องประสบกับปัญหามากมายทั้งในเรื่องของสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศที่แตกต่างจากประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาแรงกดดันทั้งจากประชาชนกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่เฝ้าตรวจสอบการปฏิบัติและทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจของประเทศซูดานที่หวาดระแวงต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติในถิ่นของตนเองแต่ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่กล่าวมาก็ผ่านไปด้วยดีทั้งนี้เกิดจากความสามัคคีของกำลังพลและจากการกำกับดูแลปลุกปลอบขวัญของผู้เข้าบัญชาทุกระดับชั้นในกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูทุกครั้งก่อนการปฏิบัติภารกิจหรือการฝึกเพื่อเพิ่มทักษะความเข้าใจให้กับกำลังพลผู้ขับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูรองผู้ขับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูฝ่ายเสนาธิการฝ่ายอำนวยการต่างๆได้ปลุกปลอบขวัญกำลังพลให้มีใจรุกรบคำนึงถึงหน้าที่และชื่อเสียงของประเทศไทยอยู่เสมอช่วงที่ผ่านมาเราได้รับภารกิจในแต่ละส่วนปฏิบัติหน้าที่ไปตามพื้นที่ไปตามแต่ละภารกิจแต่ละลองเล้นชัดเล้นเป็นการทดสอบเราอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการสนที่หน่วยได้ครบทุกหน่วยดำเนินกลยุทธ์ต้องขอบคุณสำหรับน้ำใจความตั้งใจตั้งแต่ผู้บังคับหน่วยรองลงไปจนทั่งถึงตัวฝ่ายอำนวยการที่ได้มีการจัดลำดับให้พวกเราได้มาทบทวนกันซึ่งเราก็ทำดีอยู่แล้วแต่มาทบทวนเพื่อให้เห็นภาพของการต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพทุกคนมีความเข้าใจและทำได้ผู้พันต้องขอบคุณและชื่นชมฉะนั้นก็ขอให้รักษามาตรฐานอย่างนี้การทำงานที่ประสานสอดคล้องอย่างนี้นอกจากการกล่าวปลุกปลอบขวัญและความรู้สึกให้กับกำลังพลได้มีจิตใจห้าวหาญรุกรบและคำนึงถึงหน้าที่และชื่อเสียงของประเทศไทยแล้วพันโทณรงค์ส่วนแก้วได้ให้กำลังพลและแสดงพลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในการรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจก็ขอให้พวกเราแสดงความมั่นใจยึดพื้นท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงอันตรายณประเทศซูดานของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูจะก้าวล่วงเข้าสู่เดือนที่6แล้วก็ตามแต่ขวัญและกำลังใจของกำลังพลที่นี่ยังเปี่ยมล้นในความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองต่อผู้บังคับบัญชาต่อกองทัพไทยและต่อประเทศไทยอย่างเปี่ยมล้นไม่เสื่อมคลายนับจากวันแรกถึงปัจจุบันจ่าสิบเอกเดือนชานคือคำหารถ่ายภาพจ่าสิบเอกกฐาเมาอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดานว่าคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยใช่ติดตามได้ทุกวันที่นี่เลยนะคะใช่ครับเอาละครับกลับมาดูภารกิจของกองทัพในบ้านเรากันบ้างนะครับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะครับกองทัพเรือได้ทำการฝึกป้องกันภัยทางอากาศยานก็ร่วมกับทั้งกองทัพบกและกองทัพอากาศประจำปี2554นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาอธิปไตยของชาติด้วยการนำเทคโนโลยีหลายๆอย่างนั้นมาบูรณาการใช้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับโดยพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรรองเสนาธิการทหารพร้อมด้วยพลเรือตรีธราธรขจิตสุวรรณผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานเป็นประธานและร่วมสังเกตการการฝึกป้องกันภัยทางอากาศนะครับโดยร่วมกับกองทัพบกกองทัพอากาศภายใต้รหัสกฟร54ที่สนามฝึกกองทัพเรือหาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งในการฝึกครั้งนี้นะครับเป็นการนำระบบเชื่อมต่อข้อมูลเป้าหมายทางอากาศอัตโนมัติหรือว่า Joy Air Defense Digital Information Network พร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ปืนต่อสู้อากาศยานและเครื่องควบคุมการยิง Fly Catcher รวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีแบบประทับและก็เรดาร์แจ้งเตือนนะครับทั้งนี้นับเป็นปฏิบัติการฝึกที่เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทยครับค่ะส่วนมาดูอีกด้านของกองทัพบกนะคะก็มีการฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่เข้าไปอาศัยในพื้นที่ราชพัสดุตำบลหนองตาแต้มอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าบุกรุกพื้นที่ของทางราชการจากการที่มีประชาชนเข้าไปจับจองครอบครองอยู่อาศัยและประกอบอาชีพเพาะปลูกในพื้นที่หมู่8ตำบลหนองตาแต้มอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและภายหลังได้ไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีประชาชนไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ในเบื้องต้นการไฟฟ้านั้น
ได้แก้ปัญหาด้วยการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่ตั้งของศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์โดยกองทัพบกได้ใช้พื้นที่นี้เป็นแนวเขตการฝึกปฏิบัติภารกิจทางการทหารนะคะซึ่งก็จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการฝึกอีกทั้งพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นบริเวณที่แคบที่สุดของประเทศไทยถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นแหล่งแม่น้ำปราณและก็เป็นแหล่งต้นน้ำในเขตป่าหินเหล็กไฟซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งใจที่จะสงวนพิทักษ์รักษาแหล่งต้นน้ำนี้เอาไว้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอาจจะมีผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรโดยรอบและก็เหตุผลที่สำคัญนะครับก็คือการเข้าไปอยู่อาศัยและทำมาหากินในพื้นที่ราชการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของกำลังพลในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของชาติได้นะครับซึ่งกองทัพบกเองและก็ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำลังพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหานี้เพื่อหาทางออกให้กับประชาชนที่บุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปก็ต้องช่วยเร่งกันแก้ด้วยนะครับค่ะแล้วก็มาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการให้กำลังใจนะคะกับผู้ที่ปฏิบัติงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดนะคะก็มีการมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนเขาชะเมาจังหวัดระยองนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกับเน้นย้ำค่ะว่าจะอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไปค่ะที่โรงเรียนเขาชะเมาอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน345ทุนรวมเป็นเงิน 1,136,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรหลานและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโอกาสนี้ยังได้มอบเงินสินไหมทดแทนให้แก่ญาติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดที่เสียชีวิตจำนวน2รายรายละ 100,000 บาทและมอบเครื่องกีฬาและนมให้กับโรงเรียนเขาชะเมาโรงเรียนบ้านน้ำในและโรงเรียนบ้านน้ำเป็นค่ะการไปครั้งนี้ก็ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดจากกรมฐานพรานที่13นะครับสำนักงานพัฒนาภาค1และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงและรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้วยซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็พบนะครับว่าการบุกรุกทำลายป่านั้นลดลงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนลดความยากจนเพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ทำลายป่าครับทหารเคียงข้างประชาชนวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูภารกิจของทหารช่างจากกองทัพภาคที่1ค่ะที่ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะส่งมอบบ้านถาวรจำนวน3หลังค่ะให้แก่ผู้ประสบภัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันพรุ่งนี้ค่ะพันโทชุติพัฒน์วรรณทองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารช่างกองทัพภาคที่1กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะมีการส่งมอบบ้านจำนวน3หลังให้กับราษฎรหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลเคียนซาอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน3หลังซึ่งเป็นของนายคทาคงมีและนายสุพลคำน้อยรวมถึงนายสำเริงขาวเนตรขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จเหลือเพียงการตกแต่งและทาสีพร้อมจะดำเนินการส่งมอบให้กับเจ้าของบ้านและทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระในวันที่2กรกฎาคมนี้ส่วนอีก3หลังนั้นยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างฐานรากค่ะส่วนกำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่15กองพันทหารปืนใหญ่ที่25กองพันทหารปืนใหญ่ที่105และกองพันทหารช่างที่5ยังคงเร่งก่อสร้างบ้านถาวรให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านต้นหานหมู่7ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่จำนวน12หลังนะคะซึ่งขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วกว่า60%คาดว่าจะดำเนินการเสร็จตามกำหนดได้ในวันที่7มิถุนายนนี้อย่างแน่นอนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้เข้าอยู่อาศัยค่ะส่วนทางด้านของความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านถาวรในพื้นที่อำเภอนพิตำและอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งศูนย์ฟื้นฟูผู้ประสบภัยเฉพาะพื้นที่กองทัพภาคที่4รับผิดชอบการก่อสร้างบ้านจำนวน146หลังนั้นขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จรวม7หลังค่ะ